ผู้ที่มอบมาลายเป็นการบังใจคือคุณดำรงศักดิ์ชื่นชันนะครับผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดบริษัท ICP Fertilize จำกัดครับก็เป็นผู้มอบมาลายเป็นกำลังใจก่อนนักเมืองผู้นี้นะครับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับไทยประกันชีวิตคิดถึงข้างทุกชีวิตยากระคูกระหอมเทอร์พอนโอสดเป็นยาบำรุงร่างกายให้แข็งแรงมีจำหน่ายที่ร้านยาทั่วประเทศ0968982441นะครับแล้วก็เอาละครับชมกันก่อนประวัติคุณเมื่อเชียงครับออกสตาร์ทด้วยมวยรอบมาบินน็อกเอาครั้งที่4นะครับพิกัด122ปอนด์เสาร์ที่3มีนาคมครับเมนูมื้อเที่ยงมาแล้วครับแถลงข่าวปุ๊บชกทันทีครับที่นี่ทีเดียววุฒิชัยเกียรติจำรูนฤทธิ์นะครับวุฒิชัยขิงสันเทียนะครับนักชกจากโนนไทยจังหวัดนครราชสีมา61ครั้งชนะ46แพ้14เสมอ1ครับวัย20ปี165เซนติเมตรลูกศิษย์ของหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับสู้กับฉมวกเพชรลูกพระบาทครับวิทยาโปรยรำนะครับจากบุรีรัมย์70ครั้งชนะ49แพ้21เสมอ2วัย23ปีครับคุณประสิทธิ์ครับนั่นเป็นประวัติคร่าวๆย่อๆนะครับเอาละครับนัดเปิดสนามนะครับนัดเปิดสนามมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่4น็อคเอาท์นะครับไม่มีพื้นที่ให้กับผู้แพ้นะครับชนะไปต่อแพ้นี่ตกรอบกลับบ้านเลยครับคู่เปิดหัวคู่แรกวันนี้วุฒิชัยเกียรติจำรูนฤทธิ์กับทางด้านของฉมวกเพชรลูกพระบาทนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอัศดาวุฒิพิลาวันให้คะแนนด้านล่าง3ท่านธนาชัยจำนงพิทักษ์ทองแพแล้วก็อวยพรเกี่ยวกุ้งครับอย่างที่แฟนๆได้ทราบรายละเอียดแล้วนะครับม้วนเสือกลับบ้านแพ้กลับทันทีนะครับไม่มีข้อแก้ตัวชนะรับ 20,000 ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคุณประสิทธิ์อย่างนี้มีความหมายนะครับอย่างนี้บีบหัวใจให้สนุกมากขึ้นรอบนี้16คนนะครับคุณชัยแล้วรอบต่อไปเหลือ8รอบต่อไปเหลือ4 4ก็จะไปตัดเชือกนะครับนั่นแหละครับไล่ไปเรื่อยเลยครับวุฒิชัยเกียรติจำรูนฤทธิ์หรือว่าสิงห์บ้านสร้างหรือว่าสิทธิ์หนุ่มน้อยครับเดี๋ยวครับชมวกเพชรลูกพระบาทค่ายมวยลูกพระบาทนี่ถือว่าเป็นค่ายที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองไทยเลยครับไม่น้อยกว่า50ปี5ทศวรรษนะครับดูแล้วครับไล่มาตั้งแต่เฮียน้อยลูกพระบาทครับตอนนี้มีคุณประชาวุฒิโสภากรนะครับมาควบคุมดูแลวันนี้ผมเพชรลูกพระบาทมาเป็นผู้ฝึกสอนอยู่ด้านล่างหลังมุมน้ำเงินครับนั่นแหละครับผมเพชรค่าตัวแสนแปดนะครับตอนที่สมัยเขาโด่งดังนี่อดีตแชมป์รุ่นไลท์เวทนะครับ135ปอนด์ของราชดำเนินแล้วก็ค่ายมวยลูกพระบาทสร้างมวยดังประดับวงการมวยมาแล้วเยอะแยะมากมายครับแล้วฝั่งมุมแดงนั้นถ้าบอกว่าทีมหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่แล้วก็ไม่ธรรมดาครับสร้างมวยแบบมีเกรดมีคุณภาพส่งมาประดับวงการอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าเป็นชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเด็กไทยครับนั่นแหละครับชาวต่างชาติมีสองคนคุณเชื่อใจดาเมียนกับทางด้านของราฟฟี่นะครับเป็นแชมป์ของลุมพินีส่วนมวยไทยรุ่งอนันต์ยืนอยู่ด้านหลังแล้วก็เป็นเอกเป็นยอดมวยนะครับหนุ่มน้อยสร้างเป็นยอดมวยครับแล้วก็เป็นไทยนั่นคือมวยดังของสิทธิ์หนุ่มน้อยครับเดี๋ยวติดตามนะครับที่นี่เรารวมบรรดาพี่ๆโปรโมเตอร์ที่มีชื่อเสียงระดับแถวหน้าของเมืองไทยครับมาเอามวยสลับหมุนเวียนกันไปมีมวยรอบบ้างมวยธรรมดาบ้างครับเล็งๆหน่อยคุณประสิทธิ์เพราะว่าไม่มีข้อแก้ตัวอ่ะพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวครับอันตราจินยาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดคุณแม่บอกไปเลย 10,000 จากแอนตาซินถ้าช้าถ้าจระเข้ฟาดหางน็อกได้คุณวินัยบอกเอาไป 30,000 จากแอนตาซินนะครับแล้วก็ชกแล้วเกิดบาดแผลแตกไม่ว่าจะเป็นการถูกวุ่นวู่ต่อสู้หรืออุบัติเหตุจากการแข่งขันแอนตาซินก็มีค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ที่บาดมีได้รับบาดแผลนะครับเอาไปรักษาพยาบาลเข็มละ500บาทครับด้วยความปรารถนาดีจากคุณวินัยวีรพงษ์แห่งไทยนครชมยกต่อไปครับสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับจัดการเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมนะครับประจำปี2561ณวันที่6มีนาคมครับที่13เหรียญพระราม9ท่านนายกสมชาติเจริญวัชวิทย์เรียนเชิญทุกท่านเลยครับนั่นแหละครับตามต่อนะครับบนเวทียกที่2ของคู่เปิดหัวศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้แล้วก็เป็นนัดเปิดสนามนะครับมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินน็อกเอาท์ครั้งที่4แพ้ตกรอบครับทางด้านของฉมวกเพชรเคยมีประสบการณ์การชกมวยรอบในรายการศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้มาแล้วนะครับจากการชกมวยรอบฟุกเทียนกรุ๊ปคุณชัยเดี๋ยวติดตามครับประสบการณ์จะช่วยได้หรือเปล่านะครับเดินเปิดเกมแล้วครับคุณทิชัยนักสู้จากนครราชสีมาจากนนทัยครับวันที่11มีนาอาจารย์จุก็จัดที่นครราชสีมาเช่นเดียวกันครับ
ครับคนละแข้งซ้ายกับขวาซัดกันแล้วครับยังไงครับห้องเครื่องไปถึงกับหลุดครับน้ำเงินน้ำบุรีรัมย์นะครับเมืองมวยเมืองกีฬาอีกจังหวัดหนึ่งครับขย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 ับโยนโอ้โหซ้ายติดแข้งติดบังติดกาดครับขวาคืนคุณประสิทธิ์นั่นแหละครับซ้ายกับขวานะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นค่ายใหญ่ด้วยกันทั้งคู่เลยครับผู้เปิดสนามมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินครั้งที่4ครับวุฒิชัยยังไม่เคยมาเยือนศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้มาก่อนเลยครับวันนี้ขึ้นเวทีศึกเจ้ามวยไทยไฟแรงโอ้ยเอาละครับร้องซีดเลยครับแฟนๆนี่ครับลูกแก้ลูกกันครับต้องหลากหลายต้องปรุงแต่งอย่างนี้ครับรสชาติเมนูวันนี้จะกินจานหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามครับมาบินรอบที่4น้องเอาแพ้กลับบ้านทันทีนะครับไม่มีข้อแก้ตัวโอ้โหซ้ายเตะแบบเก็บเสียงอ่ะคุณประสิทธิ์นั่นแหละครับ3เวทีครับทางด้านของวุฒิชัยวันนี้ผลงานของคุณสมหมายสกุลเมตานะครับแล้วเดี๋ยวคู่ต่อจากนี้ไปตัดเชือกมวยรอบฉลามศึกกับสันโต๊ดครับครับขยับขยับโอ้โหละแข้งครับโอ้โหเอาละครับยังไม่ห่างครับสถานการณ์ตลาดหลักทรัพย์คนละทีแล้วนะครับใครพลาดใครหล่นใครโดนใครสุดเดี๋ยวติดตามครับปุ๋ยตาม้าบินเคาะไปเคาะไปแยกมาก่อนครับอัศดาวุฒิหมดยกที่2เดี๋ยวกลับมาครับที่1ของโรบักรถยนต์โชคอภรกรโชคว่าบ้านฐานคุณภาพระดับผู้นำของบักกอโกตพานวามน้ำไทยฟงผู้นำด้านวามน้ำ PVC คิดจะปิดคิดจะเปิดคิดไม่ปิดคิดถึงวามน้ำไทยฟงบริษัทโรเจนดีจำกัดผู้แต่จำหมายเครื่องดื่มเกลือแร่โรเจนดีปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อและถึงยาธาตุจอมทองชมยกต่อไปครับดร.อุดรพักจันทราวิโรจน์นะครับเป็นประธานจัดวันนี้ครับศึกศิลปะแม่ไม้มวยไทยต้านภัยยาเสพติดครับที่สนามมวยเชียงใหม่บ็อกซิ่งสเตเดียมวันนี้นะครับป๋ารอฮาเร่รับประกันคุณภาพครับตามต่อนะครับบนเวทียกที่3ครึ่งทางของการแข่งขันแล้วครับคู่เปิดหัวศึกเจ้ามวยไทยนัดเปิดสนามมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแดงวุฒิชัยน้ำเงินชมวกเพชรเอาละครับความเข้มข้นความร้าวใจน่าจะมากขึ้นกว่า2ยกที่ผ่านมาถึงทางแล้วนะครับโอ้โหซ้ายกับขวานี่มันเตะได้รุนแรงจริงๆครับโคราชกับบุรีรัมย์พันข้าวเหนียวทั้งคู่ครับเอาครับประกบในนี่ใหญ่กว่าเยอะยาวกว่าเยอะครับทางด้านของชมวกเพชรแล้วลูกพระบาทนี่เข่าล้วนๆอยู่แล้วคุณประสิทธิ์นั่นแหละครับขึ้นชื่อลือชาแล้วครับลูกพระบาทค่ายมวยเก่าแก่ที่สุดของวงการมวยเมืองไทยครับรุ่นเดียวกันที่ทำมาในยุคเดียวกันตอนนี้เลือกไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสอธนิกุลสอวรพินแต่ว่าตีนซ้ายของวุฒิชัยนี่ไม่ธรรมดาครับเตะซ้ายต่อยซ้ายไม้คู่นะครับป้องกันยากครับลักษณะอย่างนี้มาพร้อมเพียงกันโดยไม่ได้นัดหมายครับทั้งแข้งทั้งหมัดนั่นแหละครับปั้งไปแข้งซ้ายนั่นแหละครับแค่ขยับเลยครับวุฒิชัยต้องเร็วกว่านี้นะครับต้องเร็วกว่านี้แหละครับเห็นแล้วนะครับเริ่มที่จะโอ้ยเตะกวาดล่างเลยนะครับเห็นกวาดล้านครับเตะรวบโอ้ยแต่ว่าแข้งของชมวกเพชรนี่ครับมานะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายของวุฒิเดชชิงจังหวะกันนะครับคู่นี้ใครเพียงพร้อมก่อนกันเท่านั้นเองครับลงท้ายอีกแล้วคุณประสิทธิ์นั่นแหละครับตัวรอบ8คนสุดท้ายใบแรกปิดโอ้ยชมวกเพชรวันนี้มาเต็มถังเต็มสูบเหมือนกันครับเอาละครับกระตุกหัวทิ่มเลยนะครับวุฒิชัยโดนกระตุกเข้าไปนี่ครับมวยซ้ายกับมวยขวานี่ต้องเล็งขอบกางเกงอย่างเดียวครับไปขึ้นก้านคอไปเล่นของสูงอีกคู่ต่อสู้เห็นหมดต้องบอกว่ารอบนี้นะครับชุมนุมชาวยุทธรุ่น122ปอนด์เลยครับไปรอบแชมเปี้ยนตามมาเป็นรอบนี้นี่ต้องบอกว่าชุมนุมเลยนะครับนั่งเกาะติดสถานการณ์เลยครับพี่ใหญ่ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยคุณเฉลิมอยู่บำรุงคุณประจนคุณธีรยุทธคุณธรรมนูนช่วยกันครับหาสตุ้มสตังมาครับบนเวทีต้องเต็มที่เต็มที่โดนเกี่ยวอีกแล้วแม่ทำมาโดนเกี่ยวครับความมั่นใจหายหรือเปล่าคุณประสิทธิ์มันอยู่ตรงนี้นะครับมีการบ้านหลายข้อให้กับทีมงานสิทธิ์นมน้อยนะครับโอ้ยแข้งซ้ายเอาละครับเกาะในเกาะในนั่นแหละครับเรื่องเขาก็อย่างที่เรียนไว้ครับว่าลูกพระบาทขึ้นชื่อลือชาเอาละครับสู้กันด้วยปฏิภาณไหวพริบนะครับใครเร็วใครได้ครับคู่นี้เดี๋ยวกลับมาครับท่อ SCG ที่สุดในความมั่นใจทุกการใช้งานมาตรฐานแห่งคุณภาพด้วยสัญลักษณ์ราช้างหรือหกเหลี่ยม
รถเปิดบริการตั้งแต่ 5:00 น.เป็นต้นไปสำรองที่นั่งได้ที่053-115-071 053-115-075ชมยกต่อไปครับวันนี้ที่กันตังครับจากโก้กับลูกกันตังครับจัดศึก VIP ครับนะครับที่สนามมวยเฉลิมพระเกียรติท่าน้ำกันตังจังหวัดตรังครับคุณนิติสมุยฝากไปทางสัมบัติมาคุณประสิทธิ์ตามต่อนะครับบนเวทีคู่แรกของศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ครับวุฒิชัยกับทางด้านของฉบองเพชรนักเปิดสนามแชมเปี้ยนม้าบินครับใครจะคว้าตัวรอบ8คนสุดท้ายไปแรกแล้วก็เห็นรายชื่อแล้วนะครับว่ารอบนี้แต่ละคนนั้นโอ้โหระดับคู่เอกของรายการใหญ่ๆทั้งสิ้นเลยครับเอาครับฟัดแล้วครับทางด้านของวุฒิชัยฟัดแล้วนะครับน้ำยอกเอาน้ำบ่งตัดสินใจสู้ในเลยครับโอ้โหเอาแล้วครับหมองูจะตายเพราะงูหรือเปล่าชนแล้วนะครับชนแล้วอ้าวหักไปหักมาโอ้โหพวนวัวพัวพันไปหมดแล้วครับคุณประสิทธิ์ไม่รู้ไผเป็นไผแล้วครับท้าดวลแล้วครับวุฒิชัยท้าดวลแล้วครับนาทีนี้เฉบองเพชรขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของมวยเข่าแล้วครับค่ายลูกพระบาทในอดีตที่ผ่านมาทำแชมป์ระดับวงการมวยเยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่รุ่นเนี่ยน้อยนะครับออดน้อยแพดำจงรักฟ้าลั่นแดงน้อยบรรลือเดชวุฒิเดชรุ่งเรืองเล็กลูกโดดเด่นสยามเรไรนี่มวยดังทั้งสิ้นครับเอาละครับนั่นยุคแรกแรกแต่ว่าตอนนี้เป็นยุคที่2เจเนเรชั่น2ของลูกพระบาทอ้าวแล้วครับโอ้ทำท่าจะได้เปรียบครับสุดท้ายมาเสียรางวัดเสียเองครับพุทธิชัยนั่นแหละครับดอกเหลี่ยมสุดท้ายจังหวะสุดท้ายแล้วครับชิงไหวชิงพริบแล้วครับเอาละครับพุทธิชัยเร่งแบบเต็มเกลแล้วคุณเชษฐ์ความฟัดหักเหลี่ยมต้องระวังครับอย่าเอาเปรียบผู้ต่อสู้นะครับทำผิดกติกาที่จะมีตำหนิทันทีครับสังเวียนเลือดของลูกผู้ชายหัวใจต้องรอด้วยขยบไปแล้วครับตัวเล็กจะตีตัวใหญ่ได้หรือเปล่าโอ้โหเสียงอึกอัทึกทึกโคมดังไปถึงพุทธมนต์สาย4แล้วคุณประสิทธิ์นั่นแหละครับความมันความร้าวใจของศึกเจ้ามวยไทยเลยครับแต่ละนัดแต่ละนัดแต่ละสัปดาห์มาอีกแล้วโอ้โหยังมีอีกหลายก๊อกพุทธิชัยครับล้ม2ครับชก2ล้ม2แต่ว่ากรรมการไปด้วยครับโอ้โหสุดบรรยายจริงๆครับมวยรอบมาบินน็อกเอาท์นี่นะครับมันมีไม่มีที่ยืนสำหรับผู้อ่อนแอครับก้นสังเวียนนี้โดนเกี่ยวบ้างเอาละครับหันรีหันขวาแม่คุณประสิทธิ์นั่นแหละครับ30วินาทีสุดท้ายก็มีความหมายครับเอาละครับวุฒิชัยชมพูเพชรประตูสวรรค์ยังเปิดอยู่ครับสำหรับนักสู้ที่นี่ครับปีกองกระเชิดชิงมันเหลือเกินครับนี่ครับปีกองที่มันที่สุดตั้งที่อ้อมน้อยครับตั้งที่อ้อมน้อยพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อครับเดี๋ยวกลับมาเครื่องดื่มสมุนไพรฮอมดี้ดื่มได้โดยบริษัทบุญจันทร์สมุนไพร0916840475กิวเจิ้งปู่เซินสมุนไพรเกลือบำรุงร่างกายมีเจ้าหมาตามร่างขยะทั่วประเทศสอบถามข้อมูล026882324ศูนย์บริการซ่อมจงล่างทั่วประเทศย่ามองขาวจราจรถูกทอใช้มันทาอาการปวดเมื่อจามร่างกายเคล็ดกัดยอกแมลงกัดต่อยวิงเวียนที่ศักดิ์เป็นบาดที่จมูกสูดลมได้มีจมูกจามร่างขยะทั่วไปใกล้บ้านท่านชมยกสุดท้ายครับวันที่4นะครับพระเอกรักมวยพลรัตน์รักษาครับจัดยอดมวยพลรัตน์ที่พัฒนานาดูนมหาสารคามครับหมวดนั้นจะไม่ช่วยแกมครับวันที่4ไปเจอกันที่นั่นครับนั่นแหละครับแฟนมวยชาวอีสานจะเป็นกำลังใจให้กับพระเอกคนรักกันได้ครับตามต่อบนเวที3นาทีสุดท้ายครับยกสุดท้ายแล้วครับตัวรอบ8คนใบแรกของมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินจะเป็นของใครเอาละครับจมูกเพชรเด้งดีโอ้โหไม่น่าเชื่อครับสถานการณ์ดูครับคุณประสิทธิ์3ยกนี่พระเอกโตโน่เลยนะครับรอเหลาเอาการอัน4อัน5ทำท่าจะเป็นดามแบบสตอนครับโอ้ดูครับเหงื่อตกแล้วครับเหงื่อตกแล้วครับทีมเชียร์นี่นะครับผู้เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยวุฒิชัยแม่บิ๊กบิ๊กเอาจนได้แล้วครับเข่าซ้ายตุ้มเข้าไปผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับอัศราวุธพิลาวันให้คะแนนด้านล่าง3ท่านธนาชัยพิทักษ์แล้วก็อวยพรครับรับล่างนะครับสบายแรกนะครับดูนะครับตอนนี้อาทัวร์เลยครับทางด้านของวุฒิชัยไปไหนล่ะไปไหนไปเที่ยวโคราชไหมมีรายการดีๆนะครับ25กำนันประเสริฐก็จัดอยู่นะครับโอ้ดูครับหักเป็นพวงมาลัยออโต้ไปเลยคุณประสิทธิ์
ไม่ดื้อไม่ถือไม่อือแล้วครับนี่ครับล้มอีกแล้วครับริมฝีปากนี่เป็นแบงค์20ไปแล้วครับเขียวสะอื้นไปแล้วครับโอ้เอาละครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับล็อกถล่มซะแล้วครับพี่อ้อมน้อยนี่กูเปิดหัวนะครับคิดได้ทำให้ได้แล้วคุณชาชานาทีนี้แล้วแพ้เนี่ยม้วนสัวกลับบ้านเลยนะครับไม่ต้องมาแก้ตัวอีกแล้วครับโอ้โหแข็งแรงมากครับทางด้านของพุทธิชัยเกียรติจำรูนชัยเจเกียรติจำรูนนิดนะครับนักสู้จากนนทัยนครราชสีมาอะไรครับคู่นี้นครราชสีมากับบุรีรัมย์เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับอยู่ในช่วงท้ายๆแล้วครับโค้งสุดท้ายครับอ้าวแตะนวมยาศึกแล้วนะครับส่งสัญญาณแล้วครับส่งสัญญาณแล้วครับพี่เลี้ยงก้มหน้าก้มตาแล้วครับมุมน้ำเงินผมเพชรลูกว่าบาดนี่เหงื่อแตกซิกเลยครับสถานการณ์มันฟ้องคุณประสิทธิ์มวยนี่บางทีบางครั้งไม่ต้องดูให้ยากครับอ้าวแกขวาส่งท้ายครับแต่ว่านั่นแหละครับหมดยกแล้วนะครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านมาแล้วครับธนาชัยจำลองนะครับมาที่พิทักษ์ทองแพแล้วก็ปิดท้ายที่ปิดท้ายรังท้ายที่อวยพรเกี่ยวกุ้งนะครับรวมคะแนนแล้วก็ไปที่ทางด้านของวุฒิชัยเกียรติจำรูนฤทธิ์นะครับหรือว่าวุฒิชัย10หนุ่มน้อยสิงห์บ้านสร้างคนเดียวกันนะครับ